อายุ16ได้มีนายกเพื่อไทยให้เงินไปใช้ในรัศมี4กิโลยอดเท่าไรคุณเศรษฐาจะมาโชว์นายกโง่โง่8ปีโบกมืออำลาครอบครัวละ 20,000 บาทรายได้ต่อเดือนเอาไหมกันพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราคิดต้องคิดใหญ่ครับทุบโต๊ะอย่างดังๆเลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีเดียวรับกับพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องจับมือกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นกาเบอร์29เอานายกรัฐมนตรีคนที่29ที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาออกไป29เพราะ29ที่จะเข้าสู่กรุงหามันจะเป็นบอกว่าปิดฉากประยุทธ์นายกคนที่29ไม่พอครับพี่น้องต้องเอาระบอบประยุทธ์ออกไปด้วยทั้ง2ปอที่เหลืออยู่ขณะนี้และเครือข่าย3ปอต้องออกไปด้วยครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของพรรคเพื่อไทยแล้วเมื่อเช้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ยกบทราชนิพนธ์ของในของรัชกาลที่6ขึ้นมาว่าประเทศชาติถ้าไม่มีความสามัคคีกันมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะอันนี้คือพรรคเพื่อไทยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะนะคะประเทศชาติต้องมีความสามัคคีกันถึงจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็ไม่ควรทำรัฐประหารค่ะอาจารย์คะตื่นเต้นไหมคะวันนี้เนี่ยได้มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต้องถามว่าทำไมต้องตื่นเต้นล่ะครับไม่เห็นดีเหตุจะต้องตื่นเต้นเลยครับเก่าแล้วเก่าแล้วเฉยๆนะครับนะเพราะยังไง3คนโอกาสจะลงที่ผมนี่ยังยากอ่ะโอ้อาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไงทางพรรคจะเสนอชื่อใครเป็นอันดับ1ครับผมว่าทีละสเต็ปดีไหมครับขอให้ถึงวันที่14ก่อนหลังวันที่14แล้วเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันหลังจากนั้นดีกว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คะแนนเพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้ามีความชัดเจนใครเบอร์1เบอร์2เบอร์3สำหรับเราเองนั้นเราถึงบอกนะคะว่า3คนนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็ทำงานร่วมกันอยู่ดีมั่นใจในการเลือกเบอร์1คืออะไรคะเป็นคันดิเดตเหรอคะใช่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าใครจะเป็นเบอร์1 2 3หรือยังไงก็ตามว่าเด่นกว่าเหนือกว่าพรรคอื่นไหมคะเพราะเรามีตั้ง3คนพรรคอื่นแค่1คนอย่างที่เคยบอกหลายรอบนะคะเราเจออะไรกันมาเยอะเพราะฉะนั้นเราตั้งใจจริงๆในเรื่องของนโยบายนี่ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะประกาศให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเราพร้อมพรรคเพื่อไทยพร้อมฟูลทีมค่ะเราทำงานเป็นทีมครับแต่ละคนมีจุดแข็งครับท่านชัยเกษมก็มาด้วยความอาวุโสเป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายนะครับเป็นอดีตอัยการสูงสุดท่านเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพรรคอยู่พรรคมานานวันนี้ไฮไลท์ทางการเมืองนะครับเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งตอนนี้มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกคนที่3นะครับที่สนามทันเดอร์โดมนะครับที่พื้นที่ของเมืองทองธานีนะครับตอนนี้บรรยากาศในงานนั้นคนทยอยเข้าพื้นที่หนาตามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักการเมืองนะครับคนสำคัญนะครับที่ย้ายมาจากพลังประชารัฐหลายคนนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับคุณสนธยาคุณปื้มนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคุณสุชาติตันเจริญนะครับเดินเข้าพักนะครับเช่นเดียวกับรุ่นใหญ่นะครับอาจารย์ชัยเกษมคุณเกรียงกันปินันภูมิธรรมเวชยชัยนะครับคุณแพทองทานยังไม่ขึ้นเวทีเช่นเดียวกับคุณเศรษฐารวมทั้งอาจารย์ชัยเกษมนิติสิรินะครับแต่ว่าบรรยากาศในพื้นที่ก็หนาตานะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงปรากฏตัวแล้วนะครับเช่นเดียวกับคุณสมศักดิ์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็คุณหมอชนน่านะครับคุณประเสริฐจันทรลุงทองคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะครับคุณอ๋อมสกาวใจนะครับเป็นบรรยากาศที่คล้ายๆการรีเทิร์นของรัฐบาลไทยรักไทยในปี2544นะครับเพราะว่ามีรุ่นใหญ่ปรากฏตัวอย่างคึกคักนะครับนอกเหนือจากนักการเมืองนะครับกลุ่มที่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับและคนอื่นๆนั้นคนสำคัญที่ยังไม่เห็นภาพนะครับแต่มีคิวขึ้นเวทีแน่ๆคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีคนสำคัญในยุคที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นวันนี้มีบรรยากาศคล้ายๆกับการรียูเนียนของพรรคไทยรักไทยในปี2544นะครับแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ปรากฏตัวด้วยนะครับนี่คือภาพสดของ
พื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าคนทยอยเข้าพื้นที่แล้วส่วนบนเวทีนั้นยังไม่มีการขึ้นปราศัยนะครับในภาพนี้ก็เห็นคุณภูมิธรรมอาจารย์ชูศักดิ์คุณเศรษฐานะครับอาจารย์ชัยเกษมนะครับและท่านอื่นๆอย่างครบครันนะครับวันนี้โฆษกนะครับคือคุณโอปอนะครับอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดแล้วก็สสอิ่มธีรัตน์นะครับไม่ใช่คุณปอยตรีชดานะครับซึ่งลงบัญชีรายชื่อนะครับแต่ว่าอันดับที่74นะครับวันนี้ก็จะมีการขึ้นเวทีของสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยทั้งหมด100คนด้วยนะครับซึ่งก็เบอร์ใหญ่ๆนะครับก็คุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับพลตำรวจเอกวิโรจน์เปาอินสุริยะจึงรุ่งกิจสมศักดิ์เทพสุทินนะครับสุชาติตันเจริญนะครับสุทินคลังแสงและอื่นๆที่รู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเองวันนี้นะครับช่วงเช้าก็มีการไปยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่คือก็เป็นอาจารย์ชัยเกษมอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ครบแล้วนะครับแพทองธารชินวัตรเศรษฐาทวีสินและชัยเกษมนิติสิริซึ่งเคยเป็นอดีตแคนดิเดตนายกพร้อมกับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้คุณหญิงก็ไปไทยสร้างไทยส่วนอาจารย์ชัชชาติก็เป็นผู้ว่ากทมส่วนอาจารย์ชัยเกษมนะครับยังเป็นแคนดิเดตนายกต่อไปนะครับบรรยากาศในช่วงก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ดักสัมภาษณ์นะครับไม่รวมทั้งอาจารย์ชัยเกษมนะครับคุณแพทองธารนะครับรวมทั้งคุณเศรษฐาทวีสินเรื่องของแคนดิเดตนายกว่าตกลงถึงเวลาเลือกตั้งถึงเวลาประชุมสภานัดแรกจริงๆถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเสนอใครนะครับผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะคุณต่ายไทยรัฐนะครับถามคำถามดีว่าการประกาศอย่างชัดเจนว่าแคนดิเดตนายกคนที่1เป็นใครนั้นจะมีผลต่อคะแนนนิยมนะครับส่วนทางเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาคุณแพทองธารยืนยันยังไม่ตอบตอนนี้นะครับบอกว่ารอถึง14พฤษภาก่อนแล้วค่อยมาเปิดเผยเรื่องนี้กันอาจารย์ชัยเกษมถูกถามว่าประมาทไหมตื่นเต้นไหมนะครับโชว์เก๋าบอกว่าทำไมมีอะไรต้องประมาทนะครับมีนัยยะว่าผมเคยเป็นมาแล้วแต่ก็ยิงหมัดเด็ดเข้าไปนะครับว่าอีกนานกว่าจะถึงคิวผมนะครับผมคงไม่น่าจะใช่มีความหมายทำนองนั้นทำให้คุณแพทองธารนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินหัวเราะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ถ่อมตัวเกินไปนะครับขณะเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวอื่นที่จะเป็นไฮไลท์วันนี้ก็คือการเปิดเผยตัวเงินว่านโยบายนะครับเติมเงินในกระเป๋าเงินดิจิตอล wallet ซึ่งน่าจะเป็นนโยบายระดับ killing policy ของพรรคเพื่อไทยที่จะถล่มพรรคการเมืองอื่นๆนะครับซึ่งคุณณัฐวุฒิไสเกื้อเคยเปิดเผยเอาไว้ว่าเม็ดเงินที่พรรคเพื่อไทยนะครับจะเติมเงินให้กับประชาชนในกระเป๋าเงินดิจิตอลนั้นน่าจะอยู่ที่ราวๆโซน 10,000 บาทนะครับซึ่งคุณณัฐวุฒิบอกนะครับเป็นนโยบายที่จะทำให้พลังประชารัฐที่เคยให้700บาทต่อเดือนนั้นเด็กๆนะครับแล้วก็สวัสดิการพลัสของพลเอกประยุทธ์พันบาทนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายอะไรของเพื่อไทยให้รวดเดียว6เดือนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ายอดเงินนะครับที่พรรคเพื่อไทยนะครับจะให้กับประชาชนนะครับในกับโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่มีการจับตามองกันเยอะนโยบายที่ทางพรรคเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเมื่อเป็นรัฐบาลนั้นจะมีการให้เงินทุกครอบครัวนะครับจะไม่มีครอบครัวไหนรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทอีกต่อไปคุณเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมวันนี้ด้วยนะครับว่านโยบายนี้ทำต่อแต่อาจจะเริ่มอย่างเต็มรูปแบบประมาณ2ปีครึ่งหลังจากเป็นรัฐบาลดังนั้นหากเศรษฐกิจไทยดีนะครับ2ปีครึ่งภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยอาจจะไม่มีครอบครัวไหนนะครับที่จำเป็นจะต้องรับเงินนะครับเพื่อให้แต่ละครอบครัวได้เงินเกิน 20,000 บาทเลยก็ได้นะครับเป็นนโยบายที่ประมาณ2ปีครึ่งจะเริ่มactivate หรือว่าดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวอื่นๆของพรรคเพื่อไทยนอกเหนือจากการเปิดแคนดิเดตนายกนะครับความเคลื่อนไหวที่ภาคใต้ของพรรคเพื่อไทยก็น่าจับตามองนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เริ่มขึ้นเวทีกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงขึ้นปราศัยด้วยซึ่งน่าจะเป็นการปราศัยใหญ่ของคุณเฉลิมครั้งหนึ่งที่นานแล้วที่ไม่เห็นนะครับพลตำรวจเอกวิโรจน์เปาอินคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะครับก็เป็นการรียูเนียนนะครับทั้งไทยรักไทยนะครับพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับบนเวทีนี้ก็เคยมีหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ยุคคุณทักษิณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์คุณสุริยะนะครับอันนี้รุ่นใหญ่นะครับคุณประยุทธ์สิริพานิชนะครับก็ขึ้นด้วยนะครับคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะครับรอบที่แล้วไปเพื่อชาตินะครับเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยพานิชยุคคุณยิ่งลักษณ์วันนี้กลับมาเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วต้องดูว่าจะทำให้เพื่อไทยได้ส.ส.สมุทรปราการมากขนาดไหนปล่อยตีชดานะครับอันดับ74นะครับขึ้นเวทีคุณนิคมบุญวิเศษนะครับจากหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยนะครับเข้าเพื่อไทยได้อันดับดีนะครับ
พลังปวงชนไทยเป็นพรรคเล็ก1คนแต่คุณนิคมได้อันดับที่19ซึ่งแสดงถึงความไว้วางใจที่มีต่อคุณนิคมอย่างสูงเช่นเดียวกับคุณสุธรรมแสงปทุมอดิศรเพียงเกตจตุรนเหล่านี้น่าจะเป็นทีมปราศัยของพรรคเพื่อไทยนะครับเข้าใจว่าวันนี้มีการประชุมกันด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการจัดทีมปราศัยใหญ่ขนาดไหนเพื่อปรูพรมทุกจุดนะครับคุณก่อแก้วนปช.ในอดีตขึ้นด้วยนะครับสนธยาคุณปื้มบ้านใหญ่ชลบุรีขึ้นด้วยนะครับหลายต่อหลายคนขจิตชัยนิคมนะครับคราวนี้ลงบัญชีรายชื่อนะครับเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่นะครับนี่ก็คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยบนเวทีนะครับมีหลากรุ่นนะครับหลากหลายนะครับส่วนบนเวทีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยเพราะว่ารุ่นเล็กก็ขยับไปลงระดับเขตกันนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในรายการตาสว่างและโอเวอร์วิวมานานแล้วว่าหากกลับมาที่พรรคเพื่อไทยนั้นบทบาทหลักน่าจะเป็นคนดูแลการเลือกตั้งที่ภาคใต้ของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าวันนี้รายงานเป็นไปอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมมานานแล้วนะครับว่าคุณสมศักดิ์จะดูแลการเลือกตั้งภาคใต้นะครับวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยนะครับโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคุณวิสุทธิ์ชัยรุณนะครับคุณสุธรรมแสงปทุมเชิญผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยที่ภาคใต้จากนครนะครับจากทั้งนครนะครับแล้วก็สงขลานะครับรวมทั้งพังงานะครับมาหารือกันเรื่องการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณสมศักดิ์เป็นคนที่พูดเยอะที่สุดในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับแล้วทิ้งท้ายว่าดูสถานการณ์แล้วมีความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะปักธงได้ที่ภาคใต้อย่างแน่นอนเพราะโพลต่างๆเพื่อไทยก็มาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับสะท้อนว่าประชาชนยอมรับนะครับแคนดิเดตนายกเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินกำลังจะขึ้นบนเวทีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเลยหรือเปล่าโอเคยังไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ชัยเกษมโอ้อาจารย์ตัดแว่นใหม่มานะครับลงทุนนะครับกำลังจะขึ้นเวทีด้วยนะครับ